ในตอนเช้าเมื่อหมาตื่นขึ้นมาก็มีคำถามขึ้นในหัวว่าเราได้ทำประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังคำพูดที่โดนใจหมอมากจากอาจารย์ก็คือเราไม่เพียงแต่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำเท่านั้นหากแต่เราต้องรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่ยังมีศักยภาพทำได้ด้วยหมออยากเห็นคนไข้หายและมีความสุขค่ะจึงแสวงหาทุกหนทางเพื่อตอบโจทย์ทางร่างกายและจิตใจของคนไข้อย่างแท้จริงจึงหันไปศึกษาศาสตร์การแพทย์อีกหลายๆทางเพื่อเอามาผสมผสานรักษาโรคให้คนไข้หายในขณะเดียวกันก็ทำให้คนไข้มีความสุขขึ้นเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองได้อย่างยั่งยืนจากประสบการณ์10กว่าปีที่รักษาคนไข้ได้พบว่ากายกับใจส่งผลต่อความเจ็บป่วยอย่างมากส่วนมากเป็นร่องรอยวัยเด็กที่ฝากประทับความเจ็บปวดความทรงจำที่ไม่ดีจนเติบโตขึ้นมามีผลต่อสุขภาพทั้งกายและใจดังนั้นการเริ่มต้นดูแลเด็กตั้งแต่เล็กจึงส่งผลต่อกายและจิตในระยะยาวค่ะเด็กที่กายจิตแข็งแรงก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่กายและจิตแข็งแรงด้วยเช่นกันถ้าทุกคนในโลกเติบโตขึ้นอย่างที่มีกายจิตและจิตวิญญาณแข็งแรงสังคมที่ดีก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากค่ะ